อยู่กับเก่งนะคะกับช่วง2นาทีกับ T-Tips ค่ะช่วงนี้เก่งจะมาไขข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานสมาร์ทโฟนและก็เรื่องราวของเทคโนโลยีต่างๆอย่างวันนี้นะคะเก่งจะมาไขข้อข้องใจแล้วก็แก้ปัญหาให้กับคนที่ใช้ Line เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยเป็นนะโอ้โหเข้าไปในหน้าแอปมีชื่อเพื่อนเต็มไปหมดรกไปหมดไม่รู้จะดูอันไหนเลยอยากจะลบทิ้งเหมือนกันแต่ก็กลัวข้อความจะหายไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาแก้ปัญหานี้กันดีกว่าค่ะโดยวิธีการนี้นะคะจะเป็นการซ่อนข้อความของเราเพื่อไม่ให้เราเพ้อไปลบกับวิธีที่เรียกว่าการ archive ค่ะวิธีการง่ายๆให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน LINE ก่อนเลยนะคะจากนั้นไปเลือกที่หน้าแชทเลือกเพื่อนที่เราต้องการจะซ่อนข้อความเลื่อนไปทางซ้ายมันจะขึ้นให้เราเลือกว่าจะ archive หรือว่าจะ delete งานนี้กด archive ค่ะจากนั้นเนี่ยแอป LINE จะเด้งข้อความขึ้นมาบอกว่าข้อความในแชทจะไม่ถูกลบไปก็ให้เรากด archive ไปอีกทีนึงเพียงเท่านี้แหละค่ะแชทของเพื่อนๆก็จะหายออกไปจากหน้าแชทลิสต์ของเราแล้วแต่ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าเกิดอยากดูข้อความจากเพื่อนคนไหนก็เพียงแค่เข้าไปที่รายชื่อเพื่อนแล้วก็กดเลือกดูข้อความทั้งหมดที่เราเคยคุยกันไว้ก็จะยังอยู่ที่เดิมนั่นแหละค่ะรู้แบบนี้แล้วใครอยากจัดหน้าแอปพลิเคชัน LINE ไม่ให้มันรกเกินไปก็ลองเอาไปทำกันดูนะคะง่ายๆแค่กด archive แบบนี้แหละค่ะและนี่ก็คือช่วงเวลา2นาทีดีๆกับ T-Tips วันนี้เก่งลาไปก่อนเอาไว้ครั้งหน้าเจอกันใหม่นะคะTech